In Thailand, the work of elephants has always been a hardship. เรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงคือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะณตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่มีเลยครับสถานการณ์โควิดปิดหมดเลยครับลำบากมากๆเลยครับเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายถ้ามีคนช่วยเหลือผมจะไม่ต้องเอาช้างไปทำงานรากไม้ที่อื่นครับ This is the jobless elephant that is after they have the problem with COVID crisis. This elephant is no job.And they have to go home. ร้อนมากๆเลยครับตอนนี้หลังจากที่พวกเราเดินกันมานาน 2-3 วันนะครับ Forest are exhausted. We walk many hours now. We still couldn't find the water for the elephant to drink. The villager not allow the elephant to walk into the village because they are afraid of COVID.แต่ละตัวก็กินอาหารเยอะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าควานค่าอาหารตอนนี้คือที่ในหมู่บ้านเราก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะเราปลูกหญ้าตอนนี้เราต้องใช้เวลา3เดือนหรือ4เดือนช้างเหล่านี้จะมีอาหารที่เพียงพอชาวบ้านตอนนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรเลยครับก็ปลูกแต่ข้าวกินอย่างนี้ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้นะครับก็อยากจะให้อยู่บ้านอยู่กับถิ่นกำเนิดที่เกิดของเขาน่ะเนาะซึ่งพวกเราเอาช้างกลับบ้านเนี่ยคือพวกเราตายดับหน้าก่อนมันไม่มีแผนมันไม่มีอนาคตเลยว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่